สวัสดีสวีดัตครับผมสวัสดีทุกท่านกำลังชมคลิปนี้นะครับวันนี้พี่โต้กับป้าหนุ่มจะพามาทำกับข้าวนะครับวันนี้เราจะทำเมนูผัดฉ่าทะเลนะครับผมแล้วเราไปดูส่วนประกอบกันว่ามันมีอะไรกันบ้างไปส่วนประกอบก็มีนี่นะครับผมใบมะกรูดนะครับและอันนี้พริกชี้ฟ้าแล้วก็กระชายพริกไทยเม็ดใบกะเพรากระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะครับผมเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลก็มีปลาหมึกกุ้งหอยนะครับที่เราจะใช้นะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับก็เครื่องปรุงก็มีนะครับชูรสนะครับรสดีนะครับแล้วก็ซอสหอยนะครับโอ้พริกใช้พริกเป็นพริกแห้งนะครับน้ำมันใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขลกมาเมื่อกี้นะครับใส่เลยครับเจียวพริกกระเทียมให้หอมครับแล้วก็กุ้งปลาหมึกหอยนะครับตรงนี้กุ้งกับปลาหมึกกับหอยให้สุกก่อนนะครับตอนนี้น้ำที่ออกที่มีอยู่นี่คือเป็นน้ำของปลาหมึกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจางมาครับสุกประมาณนึงแล้วก็ใส่ซอสหอยนะครับผงชูรสเลยครับนี่เลยใส่เข้าไปรสดีครับนี่ครับใส่เข้าไปใส่น้ำตาลครับนิดนึงตอนนี้ครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ผัดต่อเลยครับนี่ขนมไม่ดับเหรอขนมชาร์จแบตนะครับชิมก่อนปกติจะไม่ชิมมันชิมไม่ได้หรอผัดเสร็จแล้วครับเป็นเดี๋ยวก็ใส่นี่เลยครับพริกไทยเม็ดกระชายแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับเทรวมเลยถ้าเป็นยังไงไม่รู้นะฮะใบกะเพราครับใส่ปิดท้ายเลยใส่เยอะๆยิ่งเยอะยิ่งหอมโอ้สุดเพื่อสุขภาพอืมมาชิมอ่ะมันเจ้าหมาอยู่ต่ออยู่อะโอเคปิดไฟนะครับหลังจากนั้นเราเทใส่จานนะครับเราไปดูหน้าตากันว่าเป็นยังไงเป็นไงฮะโอ้โหนี่ครับผมเสร็จแล้วครับกับผัดฉ่าทะเลนะครับผมนี่พริกไทยเม็ดหน้าตาน่ากินมากเลยใช่ไหมโอ้โหตายแล้วไม่ได้กันแม่ชิมให้หน่อยสิจะกินได้เอาแม่รสชาติเอาดีๆเพราะว่ามันอาจจะติดเค็มเพราะปลาหมึกน้ำปลาหมึกมันออกมาด้วยไงดูครับสีดำเป็นไงรสชาติเป็นยังไงไม่จังรสชาติเผ็ดไหมมันยังไงมันถ้ากินกับข้าวมันจะเป็นยังไงคอยคำคอยคำคำเลยแต่ไม่เจ็บไม่คุ้นชินหรือยังไงใช่ไหมน้องให้สิบเลยเหรอไม่ติเลยเอาละครับผมตอนนี้ก็ได้10คะแนนจากแม่จันแล้วนะครับคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูผัดฉ่าทะเลครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับกับทีมงานบ้านคู่มีเดียสำหรับวันนี้สวัสดีครับ